เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในคลิปนี้นะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเลือกตั้งส.ส.นั่นเองนะครับวันนี้ในเรื่องที่เราจะพูดคุยก็คือในเรื่องของความผิดฐานหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561นะครับวันนี้เนี่ยกฎหมายเขามีข้อห้ามไว้อย่างไรและก็มีบทกำหนดโทษไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับเรากลับมาในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งตรงนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากวันนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้ประกาศให้วันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562นะครับเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เป็นการทั่วไปนะครับวันนี้ในเรื่องของกฎหมายก็คือเราจะมาพูดคุยเรื่องของความผิดฐานหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับว่ามีความผิดอย่างไรนะครับวันนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561ในมาตราที่79นะครับประกอบกับมาตรา156วงเล็บ1ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะเขาห้ามหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.นะครับแล้วก็ไปจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งเลยนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณผู้ชมสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ในคลิปต่อๆไปนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ